บ่เฮ็ดดอกพี่น้องมื้อนี้ครับผมสวัสดีครับพี่น้องเช้าวันเสาร์นะครับเนาะวันหยุดแห่งสัปดาห์นะครับเนาะมื้อนี้คือยังสิกันที่เขาว่าเฮ็ดแล้วกินให้พี่น้องเบิ่งคือเก่าครับมีหยังครับมื้อออกสายพลังแดงไว้นะครับว้าวไปติดตามกันเลยครับพี่น้องนี่ครับเป็นตัวมัดเด้อไอความหัวงี้เลยนะครับเด้อนี่ครับปุงยี่สีขวัญใส่แล้วครับเอาเห็ดเมนูฝรั่งนะครับเนาะนี่ก็พริกพะวงแดงงี้นะครับเด้อพะวงแดงพะวงเหลืองงี้นะครับนี่ครับนี่นี่ก็เนี่ยติดมันนะครับเนาะปุงยี่สีเห็ดฝรั่งมือนี่ครับนี่ครับส่วนผสมของปุงยี่สีก็หั่นไว้แล้วครับเนาะเป็นหอมกับไปหอมกับหอมหัวงี้นะครับเนาะนี่ก็มีไข่แดงกับมุดตาดนะครับเนาะไปตีใส่น้ำมันอุ่นน้ำมันนะครับเด้อเดี๋ยวไปตีซอสผสมเนี่ยเรายัดเข้าตู้ครับพี่น้องเนาะนี่ครับที่เป็นฝรั่งหรือที่เป็นอย่างไปครับเลยตามตอนต่อครับขั้นตอนแรกนะครับเนาะเดี๋ยวตีเอาไข่กันนะครับเด้อตีไข่ตีซอสกันผสมเนื้อกันเนาะครับเนาะนี่ไข่กับมุดตาดนี่ครับตีไข่กับมุดตาดกันเด้อพี่น้องเด้อครับนี่ครับตีน้ำมันนะครับนะน้ำมันพืชเอาเองนะครับตีสดเพื่อปรุงรสผสมเนื้อนะครับนะขอเวลาตีสดอย่างน้อยนะพี่น้องนะมาเบิ่งน้ำกันนะครับเนาะนี่ครับหลังตีสดได้แล้วครับนะนี่ครับพอแล้วครับเนาะสำนี้ใส่เกลือประมาณนี้นะครับนะใส่พริกไทยครับนี่ใส่พริกไทยเด้อพี่น้องเด้อน้ำมันโอลิฟครับใส่เนื้อลงไปเลยพี่น้องคลุกเนี่ยคลุกเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับนะนี่ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะพี่น้องเนาะนี่ครับคลุกเนี่ยกับซอสเรียบร้อยแล้วครับเนาะนี่ใส่หอมกับหอมมันดูได้ฟังพี่น้องเนาะครับประมาณนี้นะครับเด้อฝรั่งเป็นซอสเมนูฝรั่งนะครับเด้อ นี่ครับประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวเราชิมมันจากไหนนะพี่น้องดิบกับยามันเถอะเนาะแซ่บแบบพี่น้องเอาละนี่ครับวัตถุดิบพร้อมแล้วครับเนาะจะมีพริกตุ่มเหลืองพริกตุ่มแดงแล้วก็หอมหัวงี้นะครับเวลาอัดจากไหนนะครับนะอัดแต่เดี๋ยวจะให้พี่น้องดูอีกทีนึงนี่ครับพี่น้องได้แล้วเด้พี่น้องแนวครับเนาะเป็นตะกินบ่พี่น้องสีสันนะครับนะหลังจากเฮ็ดเมนูไทยๆมาแล้วก็ออกฝรั่งมื้อนี้เป็นสายฝรั่งอย่างน้อยนะครับเนาะนี่ครับใส่น้ํามันโอลิฟนะครับนะคือข้าวตู้อบนะครับเนาะเนี่ยเพิ่นชุ่มเนาะนี่ครับพี่ซีก็ใส่ตู้แล้วครับเด้อตู้ก็ฮ้อนเต็มที่แล้วครับไฟ200นะครับนะไฟ220นะครับนี่อบประมาณ10กว่านาทีนะครับเนาะเพิ่นก็สิสุกพริกก็สิหวานดีดีหอมหัวงี้ก็หวานกรอบพร้อมนะครับนะไปครับรออีกจาก10 20นาทีนะครับเนาะมาเบิ่งน้ํากันครับนี่ครับใกล้แล้วเด้อพี่น้องเด้อที่เป็นแบบใดก็ลองเบิ่งครับพี่น้องอาหารฝรั่งพี่ซีมื้อนี้นี่ครับก็แล้วแล้วครับสุกแล้วแล้วพี่น้องบ่อยสุกคักนะครับเด้อเนี่ยของที่แข็งนะครับมาให้ชุ่มทั้งในอีกน้อยนะพี่น้องมาเดี๋ยวออกมาเบิ่งแล้วครับเบิ่งแต่งจานครับออกมาแล้วพี่น้องเออมาครับแต่งจานนะพี่ซีแต่งจานแล้วเบิ่งนะครับเด้อว่าเป็นที่เป็นจังได๋นะครับนี่ครับพี่น้องพี่ซีมาใส่จานแล้วครับเนาะสดตัวมัดนะครับเด้อแต่งจานเพิ่นงามแต่งมันกันครับว่าเพิ่นสิงามบ่ครับอุ้ยนี่ออกหลายโพดครับร้านน้ำมันอุลิศเป็นน้อยนะพี่น้องเนาะนี่งามบ่พี่น้องเป็นตะกินบ่ครับอาหารฝรั่งที่4มื้อนี้นะครับเด้อจักสิเป็นฝรั่งจักสิเป็นหยังเนาะครับเนาะนี่ครับกระเสร็จสมบูรณ์เลยพี่น้องโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากนี่ครับนี่ก็หอมหัวใหญ่เฮาเนาะครับเนาะนี่ก็พริกแดงตุ่มใหญ่ครับพริกแดงตุ่มเหลืองนะครับเด้อนี่ครับประมาณนี้นะครับเด้อนี่ครับนี่เป็นตะกินบ่ครับพี่น้องเป็นตะกินบ่
นี่ครับเป็นฝรั่งเลยที่เป็นอย่างครับพี่น้องว่านี่ครับเอาสีสันไว้ก่อนนะครับเนาะนี่ครับไปครับไปกินกับพี่นี่สิครับเมนูนี่ใส่ซ่อมกับมีดเด้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีพี่น้องเป็นทางการแล้วพี่น้องเด้อนี่ครับเมนูพี่นี่มันนี่ครับอาหารฝรั่งสไตล์ยุโรปนะครับเด้อนะครับมาครับมากินกับพี่นี่บ้างนะครับเด้อว่าจะเป็นยังไงครับรสชาติจะเป็นยังไงนะครับเนาะนี่ครับประมาณนี้นะครับเนาะพี่น้องเบื้องไก่นะครับเนี่ยไปกินบ่พี่น้องไปกินบ่ครับผมนะครับรู้ยี่เลยป่ะนะครับเมนูนี้ใส่มีดสองนะครับเนี่ยครับต้นหอมนะครับเนาะลองดูดูเสียบไม่ต้องให้สุกเป็นไรนะครับเนี่ยหิวหนอพี่น้องเลยข้าวเส้าพี่สี่ครับกรอบหวานเลยครับหอมมือผมหยาบมากมันจังงามงามพี่น้องเลยขอเป็นฝรั่งจากมือเลยพี่น้องใส่สมนะครับเออมือเนี่ยมือเนี่ยส่วนหอมมาแต่งการกินเลยนะพี่น้องอะไรนี่ครับแบบพริกอบแล้วหวานนี่ดีนะครับพริกดอกนี่นะครับพอเป็นฝรั่งจากมือนะครับเนาะหลังจากกินแต่อาหารไทยเราแล้วก็กินมันได้ก็ลองเนาะนี่คือพี่เอซีอบแล้วหวานได้ใจพี่ครับมาแล้วครับเด้อกินน้ำกันครับวิธีซีเอฟเมนูฝรั่งเมริกาตามมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อฝากนะครับเมนูฝรั่งหวานใกล้ๆน้องหวานมากเหลือแต่ฝาเป็นครับคลิปเผ็ดหนาฝรั่งใส่พริก
ยอดพริกแดงกับหอมหัวเงี้ยนะครับเนี่ยสีที่พี่ยิ่งสีลงกันเห็ดทานมากกับเป็นน้องเขาเบิ่งนั่นแหละครับนะครับคลิปนี้พี่ยิ่งสีไปฝากไว้ทะเลนะครับนะมากดฝากกดไลค์กดแชร์กดตัดกระดิ่งไงพี่ยิ่งสีครับ